เมื่อไหร่ที่เราปักเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเมื่อนั้นความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นจริงๆถ้าหลายคนมองว่ามันเป็นอุปสรรคมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคแต่อุปสรรคสำหรับพี่มันคือบันไดครับวันนี้ถ้าพี่ไม่มีอุปสรรคไม่มีทางมาถึงวันนี้เลยจงเชื่อในหัวใจของเราเพราะสิ่งนี้มันจะดังชัดกว่าทุกเสียงที่อยู่ในรอบตัวคือขอบคุณที่ Losco เป็นแบรนด์ที่สามารถทำให้เราส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนคนอื่นไม่เชื่อเรามันไม่น่าผิดหวังเท่ากับเราไม่เชื่อตัวเองค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อออยนะคะทิพวรรณเกตบรรจงค่ะอายุ34ปีนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านมีออร่าสปาซึ่งตอนนี้อยู่ในตำแหน่งของ Losco ก็คือ Power D of Losco ค่ะสวัสดีครับกอนทองหอทองคำนะครับชื่อเล่นชื่อกอนครับตอนนี้เป็น Power Losco ครับโอ้โหวันนี้มารับรถในฝันนะคะเป็นรถเบนซ์นั่นเองเป็นรถที่เมื่อก่อนนี้พี่ออยเคยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีรถเบนซ์แต่รู้สึกว่ามันอยู่ไกลตัวมากแต่ว่าวันนี้ได้ทำความฝันให้เป็นจริงแล้วกับ Losco เลยจริงๆเราตื่นเต้นกันตั้งแต่ตอนวันที่เรามาจองรถแล้วแหละคือพอมาเห็นของจริงก็แวบแรกที่เห็นอะมันปิติอะที่เฮ้ยวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วหรอวันที่เราเคยเห็นภาพมาเลยตลอดคือพี่กับพี่ออยเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาเราจะทำอะไรเรามักจะเห็นสิ่งนั้นก่อนเสมอมันอยู่เห็นอยู่ในหัวก่อนแล้วพอวันนี้สิ่งที่อยู่ในหัวมันเป็นจริงอะเรารู้สึกว่ามันดีใจอะครับดีใจมันเป็นความรู้สึกที่เกินความคาดหมายมากๆมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้มาแล้วจริงๆหรอแล้วพอเราได้มาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้ได้และรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำแค่เพื่อตัวเองแต่เป็นสิ่งที่เราอ่ะทำให้ลูกทีมพาร์ทเนอร์เราอ่ะได้เห็นด้วยว่าวันนี้ถ้าพี่สำเร็จได้คนอื่นๆอ่ะก็จะสำเร็จในLosco ได้เหมือนกันหนึ่งในความฝันที่คือการมีรถเบนซ์เป็นของตัวเองแล้วก็คือการที่เราจะได้ทำภาพนี้ให้ชัดกับพาร์ทเนอร์ว่าในวันนี้ถ้าแม่ทีมเขาทำได้เขาเองก็จะทำได้เหมือนกันและหลังจากนี้ก็คือพี่ก็จะส่งต่อความสำเร็จให้กับพาร์ทเนอร์ให้กับลูกทีมด้วยเช่นกันค่ะเยอะมากเยอะจนนับไม่ถ้วนเคยมีโมเมนต์ที่แบบอยากไม่ไปต่ออะมีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยมันเหนื่อยจังเลยมันแบบหนักจังเลยแต่สุดท้ายแล้วในวันที่เรามีเป้าหมายของเราชัดเจนและคนที่ตามเรามามันทำให้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความฝันมันต้องชัดคือต้องบอกงี้ค่ะถ้าหลายคนมองว่ามันเป็นอุปสรรคมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคแต่อุปสรรคสำหรับพี่มันคือบันไดครับวันนี้ถ้าพี่ไม่มีอุปสรรคพี่ไม่มีทางมาถึงวันนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกๆอุปสรรคมันทำให้พี่และพี่ออยมีวันนี้ต้องขอบคุณอุปสรรคที่เข้ามาด้วยซ้ำเพราะมันทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมทำให้เราเก่งกว่าเดิมครับในวันที่พี่ประกาศว่าพี่จะออกรถนะพาร์ทเนอร์ทักมาโทรมาร้องไห้ว่าเจ๊รู้ไหมหนูอ่ะดีใจมากเลยที่แบบเจ๊แบบได้รถเบนซ์เพราะหนึ่งในความฝันของหนูก็มีเบนซ์เหมือนกันและในวันนี้ที่หนูเห็นเจ๊ทำได้หนูจะไปตามเจ๊ให้ได้เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยการมีของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่เพียงเพราะเรามีเพื่อที่จะตอบโจทย์ความฝันของเราแต่มันเป็นการมีเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ที่เราปักเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเมื่อนั้นความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นจริงๆจะร้องไห้ตรงนี้แหละก็อยากขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยที่อยู่ด้วยกันตรงนี้อยากขอบคุณที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่เรารู้เลยว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและไม่ว่าจะเกิดอะไรจะเผชิญปัญหาอะไรหรือจะเจอสิ่งไหนก็ตามแต่เราจะผ่านมันไปด้วยกันคือรู้ว่าทุกคนยินดีกับเราอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าทุกคนจะเสียสละคือเวลาที่มีค่ามากๆวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเป็นวันหยุดของทุกคนแต่ทุกคนก็มาก่อนกับออยก็ขอบคุณด้วยหัวใจที่ให้กำลังใจและซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดแล้วถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีวันนี้นะครับคือขอบคุณที่Losco เป็นแบรนด์ที่สามารถทำให้เราส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนทำให้เรานำพาความสำเร็จให้กับทุกคนได้จริงคือเรารู้สึกเลยว่าเราทำออนไลน์มาแล้วเราเลือกLosco เราไม่ผิดหวังเลยเราสามารถพาผู้คนสำเร็จได้จริงแล้ววันนี้รถคันนี้มันไม่ใช่แค่รถของพี่กับพี่ออยแต่มันคือรถของทุกคนในทีมเรียกว่าเป็นอินสปิเรชันที่จะทำให้ทุกคนที่มองLosco เข้ามาเห็นเราเขาก็อยากสำเร็จเหมือนเราครับก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับ
วันนี้สำหรับพี่รู้ว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะกลัวที่จะต้องฝันไม่กล้าที่จะประกาศออกมาหรือมีเสียงรอบข้างที่บอกว่าทำไม่ได้หรอกหรืออะไรก็ตามแต่อยากให้วางสิ่งนั้นลงไม่ต้องฟังเสียงรอบข้างแต่ให้ฟังเสียงของหัวใจของตัวเองว่าในวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ความฝันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการหรืออยากที่จะเป็นจริงๆจงเชื่อในหัวใจของเราเพราะสิ่งนี้มันจะดังชัดกว่าทุกเสียงที่อยู่ในรอบตัวที่เป็นคนหนึ่งที่เคยไม่กล้าที่จะฝันแต่พอเราได้เหมือนเราได้เรียนรู้ตัวเองรวมถึงเราได้มาอยู่สังคมดีๆอย่างที่ตรงนี้อย่างที่โรสโกเนี่ยคือทำให้เราไม่เคยฝันเล็กอีกเลยกล้าที่จะฝันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ฝันคนอื่นไม่เชื่อเรามันไม่น่าผิดหวังเท่ากับเราไม่เชื่อตัวเองและอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับก็ทุกความฝันมีค่าและความฝันของเรามีค่าก็ใครที่ดูอยู่ก็สำเร็จไปด้วยกันนะครับ1 2 3เย้ได้เย้